Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2022 Series Intentional Living ชีวิตกำหนดได้วันที่3เมื่อหว่านความกรุณาจอห์นแม็กเวลผู้เขียนหนังสือ Intentional Living มักเล่าเรื่องที่เขาได้ฟังสัมมนาของซิกซีเกอร์เมื่อสมัยที่แม็กเวลเป็นวัยรุ่นซิกซีเกอร์เป็นนักเขียนชื่อดังและนักสร้างแรงบันดาลใจชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงซิกเกอร์ได้มาพูดในสัมมนาที่เมืองใกล้ๆกับบ้านของแม็กเวลในเวลานั้นคำพูดของซิกเกอร์มีพลังและส่งผลต่อแม็กเวลผู้รับใช้หนุ่มอย่างมากมีสิ่งหนึ่งที่ซิกเลอร์พูดในวันนั้นที่เปลี่ยนมุมมองเรื่องความเป็นผู้นำและชีวิตของเขาไปตลอดกาลซิกเลอร์กล่าวถึงผู้ฟังของเขาว่าคุณมีทุกสิ่งที่ต้องการในชีวิตได้แน่แค่เพียงว่าคุณต้องช่วยเหลือให้ผู้อื่นให้มากพอเพื่อให้พวกเขาได้ในสิ่งที่ต้องการในตอนแรกอาจฟังดูเหมือนว่าคำกล่าวนี้เห็นแก่ตัวและเป็นแค่ประโยคชักนำจิตใจแต่ประเด็นของซิกเลอร์คือชีวิตที่ให้ออกไปจากใจจริงจะได้รับกลับคืนมาอย่างจริงใจเช่นกันหรืออาจกล่าวได้ว่าเมื่อเราหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาลงในชีวิตผู้อื่นเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งความกรุณากลับคืนมาเช่นกันดังพระคัมภีร์ลูกาบทที่6ข้อ31จงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านการมีความกรุณาปราณีต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่เราทุกคนได้รับการสอนมาตั้งแต่เด็กทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนแต่บ่อยครั้งที่เราอาจเข้าใจแนวคิดเรื่องความกรุณาปราณีผิดไปเมื่อมีคนพูดว่าความกรุณาก็มักหมายถึงความใจดีหรือการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยนหลายครั้งก็เพื่อเลี่ยงการปะทะไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่จะทำร้ายความรู้สึกของฝ่ายใดแต่ถึงอย่างนั้นความใจดีเช่นนี้ก็ไม่ใช่ความกรุณาที่พระคัมภีร์พูดถึงในความหมายของพระคัมภีร์อัครทูตเปาโลเขียนจดหมายฝากถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสีไว้ในโคโลสีบทที่3ข้อ12ว่าเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจทอมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนจากมุมมองของเปาโลความกรุณานั้นเป็นเครื่องหมายของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้าเป็นชีวิตที่เข้าใจและยินดีในความแตกต่างท่ามกลางผู้คนมากมายโดยไม่ได้ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากสังคมที่ต้องการให้ทุกคนมีค่านิยมเหมือนกันผู้คนที่มีความกรุณาต่อผู้อื่นอย่างตั้งใจจะเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างได้พวกเขาจะพยายามหาพื้นที่ตรงกลางหรือคอมมอนกล่าวในความขัดแย้งเพราะนั่นจะทำให้เราได้เชื่อมต่อกับคนอื่นๆผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และค่านิยมที่แตกต่างกันการให้ความสำคัญกับความกรุณาในแต่ละวันคือวิธีที่ดีในการวางรากฐานของความสัมพันธ์ทุกประเภทในชีวิตของเราหากเราหว่านความกรุณาลงในชีวิตของผู้อื่นเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งความกรุณาในชีวิตของเราเองด้วยและนั่นคือชัยชนะของเราทุกคนเอเฟซัสบทที่4ข้อ31ถึง32จงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิ่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีพื้นที่ใดบ้างที่จะสำแดงความกรุณาต่อผู้อื่นได้อย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้มีความแตกต่างใดที่เรากำลังเผชิญอยู่เราจะแสวงหาพื้นที่ตรงกลางท่ามกลางความแตกต่างนั้นเพื่อจะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รัก
เราขอบคุณที่พระองค์ทรงเลือกที่จะสำแดงความกรุณาแก่เราก่อนเราขอบคุณที่พระเยซูทรงเลือกเดินมุ่งตรงไปยังกางเขนเพื่อเราทั้งหลายจะได้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์วันนี้ชีวิตของเราจึงเป็นของพระองค์และเราขอเลือกที่จะใช้ชีวิตของเราเพื่อสำแดงความรักและความกรุณาต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้เป็นผู้ที่สำแดงความกรุณาอย่างตั้งใจให้เราเลือกที่จะมองที่ความต้องการของผู้อื่นก่อนเลือกที่จะสร้างความเข้าใจและยืนหยัดในความรักของพระองค์ท่ามกลางความแตกต่างมากมายรอบตัวเราขอกำลังจากพระองค์เพื่อเราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ทุกวันโดยไม่ย่อท้ออธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน